ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของพลเมืองเรื่องใกล้ตัวฮะเรื่องที่ประชาชนหลายคนกำลังกังวลใจโควิดก็มีน้ำท่วมเข้ามาเหมือนมันจะดีแล้วนะฮะคุณฟักแฟงโควิดเนี่ยเพิ่งจะซาซาไปแต่ตอนนี้ภาคใต้ก็หนักภาคเหนือก็มาแรงที่สำคัญยังมีน้ำท่วมอีกนี่สิค่ะตอนนี้คนในชุมชนก็เลยต้องสร้างมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างใต้นี่สงขลาตัวเลขก็ยังสูงอยู่นะคะโรงเรียนอาจจะเปิดไม่ได้ทุกโรงเรียนด้วยค่ะหลายชุมชนตอนนี้ก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสร้างระบบในการดูแลกันและกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟอกแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราโฟกัสเรื่องของสถานการณ์โควิด19ก่อนที่สัปดาห์หน้าภาพของการเปิดประเทศจะเกิดขึ้นวันนี้ต้องยอมรับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดสงขลายังคงพบการระบาดแล้วเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านค่ะดังนั้นตอนนี้หลายชุมชนก็เลยรวมกลุ่มกันดูแลกันและกันในชุมชนนะคะเหมือนจะจบในช่วงก่อนนี้แต่ยังไม่จบมันยังมาอยู่นะคะโควิดเนี่ยค่ะชุมชนก็เลยต้องจับมือกันอีกรอบนึงค่ะจุดหนึ่งชวนคุณผู้ชมดูภาพความเข้มแข็งของชุมชนในตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะทางศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉันแอดควนหมากค่ะเขาจับมือกับชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครนะคะในภาพคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่าตอนนี้เดินหน้าแจกของแขวนของหน้าบ้านกันแล้วนะคะในจุดที่มีคนต้องกักตัวค่ะเป็นอาสาสมัครชาวบ้านจากหมู่5แล้วก็หมู่6ตำบลควนหมากนะคะที่จังหวัดสงขลาเขาช่วยกันนำข้าวของแล้วก็ที่สำคัญน้ำต้มสมุนไพรนำไปแบ่งปันให้กับกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องกักตัวในชุมชนนะคะช่วยกันทำค่ะมาตรการนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทำเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าที่นี่เขามีคลังสมุนไพรเป็นของตัวเองค่ะนี่แหละค่ะคลังสมุนไพรที่ว่านะคะแปลงปลูกสมุนไพรค่ะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านในช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาร่วมกันนำต้นพันธุ์จากบ้านของตัวเองมาลงแปลงปลูกในพื้นที่กลางของชุมชนหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะทางกลุ่มก็ปรึกษาแนวทางป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนแล้วก็มีการทำน้ำต้มสมุนไพรดื่มนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้เป็นไปตามคำแนะนำของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็ศูนย์ร่วมต้านโควิด-19 ด้วยสมุนไพรไทยอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะพิกัดนี้คุณฮิรัญญาเกื้อกอบพรมชวนเราชมครัวชั่วคราวของชุมชนแต่ละคนแบ่งหน้าที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านของคุณประทายทองหนูแดงหมู่ที่6ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสมาชิกกลุ่มศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉันและจิตอาสาของตำบลวังใหญ่นะคะได้ร่วมมือกันต้มน้ำสมุนไพร7นางฟ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและนำไปให้กับโรงพยาบาลสนามของตำบลค่ะก็กำลังเตรียมตัวจะเข้าไปค่ะก่อนจะเข้าไปเนี่ยเราต้องใส่หน้ากากใส่หมวกและก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะคะลงสู่น้ำสมุนไพรค่ะนี่นะคะเราก็เข้ามาแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจอกับพี่เพานะคะมือทุบสมุนไพรของกลุ่มนะคะซึ่งตอนนี้กำลังทุบอะไรอยู่คะผ่าค่ะอยากมีส่วนรวมในการช่วยเลือดชุมชนอยากช่วยออกแรงช่วยเพื่อนก็ทำน้ำรุ่นไพรออกให้กระจายให้คนในชุมชนได้กินกันดีใจแต่ว่าได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องเทวาในหมู่บ้านมันดีต่อสุขภาพมันเพื่อเพื่อเติมภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยเพราะว่าโควิดตอนนี้มันเยอะในหมู่บ้านนี่เมื่อก่อนไม่เคยมีแต่ตอนนี้มันเยอะเราก็เลยว่าดีใจนะแต่ว่าเพื่อนๆมาช่วยกันตั้มในเทบ้านเพราะเทบ้านนั่นเป็นพื้นที่เดียวว่าพร้อมมีครบทุกอย่างมันสะดวกด้วยเราได้เอาน้ำสมุนไพรที่เราต้มเนี่ยช่วยกันแพ็คช่วยกันไปส่งแล้วเราไปได้เจอกับครอบครัวที่เขาต้องกักตัวกลุ่มเสี่ยงน้ำสมุนไพรจุดเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ยังอย่างน้อยมันก็ยังมีความสำคัญกับการป้องกันโรคนี้แล้วก็เพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่ยังไม่ติดแล้วก็ยังไม่เสี่ยงค่ะเห็นแบบนี้นะคะชาวบ้านเขาร่วมกันทำน้ำสมุนไพรแจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยงสูงมาเกือบเดือนแล้วค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วค่ะพอทำแล้วก็บรรทุกใส่ท้ายกระบะแล้วก็นำไปแจกตามบ้านนะคะบางบ้านก็ไปแขวนไว้กันหน้าบ้านค่ะนอกเหนือจากการแจกน้ำสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นการพบปะ
เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านด้วยนะคะพูดคุยให้กำลังใจกันเพื่อให้หลายคนที่กักตัวไม่รู้สึกโดดเดี่ยวค่ะเราพบถึงความงดงามท่ามกลางสถานการณ์ที่มันไม่ปกติจากที่เราได้สัมผัสทุกๆวันนะคะเราได้พบคนที่เขารู้สึกหวาดกลัวสิ้นหวังทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คนที่เหมือนเราได้แวะเวียนไปบ้านเขาเนี่ยเขารู้สึกไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้ถูกทอดทิ้งเหมือนเราไปเติมตรงนี้ให้เขาได้แล้วก็น้ำสมุนไพรที่เราได้มอบให้กับเขาอ่ะมันก็เป็นอีกตัวช่วยนึงที่ทำให้เขามีกำลังใจนอกจากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอะค่ะเป็นมีความสำคัญมากในการให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีความเข้มแข็งในแล้วก็มีภูมิต้านทานของร่างกายได้รับสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการต้านภัยโควิดแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็สามารถว่าได้เป็นการต่อยอดเหมือนเผื่อว่าหมู่บ้านไหนที่จะสนใจในการต้มน้ำหรือพืชผักสมุนไพรที่ปลูกอยู่รอบๆบ้านก็สามารถนำมาใช้ในการต้มได้ตอนนี้ทางกลุ่มยังคงทำน้ำสมุนไพรหม้อใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็แบ่งไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนในชุมชนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำได้แบบไม่อั้นอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปแล้วค่ะที่นี่เขามีคลังยาสมุนไพรเป็นของชุมชนคือเตรียมการกันไว้ก่อนแล้ววิธีนี้สร้างภูมิคุ้มกันทั้งภายในร่างกายแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ไปพบปะกันหลายคนก็ยิ้มออกได้จากเพื่อนบ้านที่แวะมาเยี่ยมกันเนี่ยแหละค่ะอีกพิกัดนึงนะคะจับตาไปที่โควิด-19 ในเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันกระจายในหลายจุดนะคะล่าสุดเนี่ยมีคุณหมอในเชียงใหม่ต้องออกมาโพสต์เลยค่ะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ต่ำร้อยและถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยแน่นอนเชียงใหม่อาจจะเป็นน้องๆกรุงเทพก็ได้นะคะในช่วงสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่กรุงเทพพีคจัดๆดังนั้นเช้านี้ดูภาพระดับชุมชนเขาช่วยกันเต็มที่นะคะคุณประมวลโกวิทชัยวิวัฒน์ค่ะพลเมืองอาสาพัฒนาหนองจอมจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ตำบลหนองจอมที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ดูภารกิจอาสาช่วยชุมชนในช่วงโควิดค่ะเพราะว่าคัตเตอร์ใหม่มาครับเพราะว่าตอนนี้ต้องไปแจกเพิ่มครับเดี๋ยวก็จะออกกระตังนอกคิดกันนักครับก็ในนามประชาชนตำบลหนองจอมนะครับลงพื้นที่อีกรอบนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นภารกิจด่วนนะฮะที่เราได้รับแจ้งมานะครับจริงๆเราก็ปิดจ็อบแล้วนะฮะแต่ว่าก็ต้องไปต่อนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนต้องกักตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้างหลังนะฮะสิ่งที่เราไปแจกมีอะไรบ้างครับมีน้ำค่ะ2แพ็คต่อ1ครอบครัวค่ะ2แพ็คต่อ1ครอบครัวแล้วก็มีแมสมีเยลมีไข่มีมาม่ามีปลากระป๋องค่ะจะมีน้ำยาค่ะอันนี้เป็นตัวพ่นเชื้อค่ะผสมน้ำในอัตราส่วน1ขวดต่อน้ำ2ขวดเราช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะย้ำค่ะช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อด้วยกันนะครับดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปประชาชนไปต่อไม่รอแล้วนะคะตอนนี้ทีมพลเมืองอาสาพัฒนาหนองจอมเขาบอกว่าต้องเร่งเข้าไปดูแลคนในชุมชนเพิ่มเติมหลังก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติภารกิจกันอยู่แล้วเพราะว่าในพื้นที่อะค่ะมีแรงงานที่เป็นคนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองแต่ว่ากลุ่มนี้เช่าที่อยู่อาศัยแล้วหลายคนเลยนะคะไม่มีทะเบียนบ้านในเขตชุมชนหรือบางคนไม่ได้สัญชาติค่ะดังนั้นกลุ่มนี้จะเข้าไม่ถึงสวัสดิการใดๆที่มีตอนนี้ทางอาสาก็เลยอยากจะเข้าไปดูแลคนในพื้นที่ให้สามารถกักตัวได้ทั้งบางคนเนี่ยอยู่ระหว่างกักตัวก่อนตรวจโรคบางคนรักษาหายแล้วแต่ว่าต้องกักตัวต่ออีก14วันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพการดูแลกันของคนในชุมชนให้ปลอดภัยไปด้วยกันค่ะตอนนี้พบว่าในพื้นที่ตำบลหนองจอมเนี่ยนะคะมีแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นค่ะระดับตำบลตรงนี้เขาบอกสามารถดูแลช่วยกันจัดการควบคุมโรคได้นอกเหนือจากการจัดการในระดับชุมชนค่ะจะเห็นว่าทางอาสาสมัครเนี่ยเขามีการขยายพื้นที่การทำงานไปในตำบลใกล้เคียงด้วยนะคะรวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆได้นำแนวทางการดูแลชุมชนแบบนี้ไปใช้กันเพิ่มเติมด้วยก็ยังคงเป็นภาพพลังของพลเมืองในการร่วมกันดูแลในสถานการณ์โควิด-19แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมละสายตาไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมในภาคอีสานยังมีหลายจุดแต่ภาคกลางหลายจุดก็ยังคงบอบช้ำจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจุดหนึ่งสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้ชาวบ้านหลายจุดที่สุพรรณบุรีอยู่กับน้ำมาประมาณสัก2เดือนแล้ว
ส่งเสียงมาอย่างต่อเนื่องว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงหลายจุดนะคะพิกัดนี้ค่ะคุณรุ่งนักข่าวพลเมืองลงพื้นที่สำรวจจุดที่ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่4ตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าที่สุพรรณบุรีนะคะสำรวจมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยค่ะสถานการณ์ในพื้นที่หมู่4วัดโบดบางปลาม้าสุพรรณบุรีลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยโพพิทักษ์รวมไปถึงทีมจิตอาสาค่ะตรวจสอบสถานการณ์ในจุดนี้และไม่ใช่เช็คแค่สถานการณ์แต่ว่านำเข้าของเครื่องใช้ของจำเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนด้วยค่ะนี่เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไม่ใช่ท่วมวัน2วันค่ะน้ำท่วมขังมา2เดือนจุดนี้หมู่4ระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตร20เซนถึง2เมตรนะคะล่าสุดอัปเดตจากพื้นที่เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆน้ำลดค่ะแต่ลด2นิ้วท่วม2เมตรลด2นิ้วชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะบ้านเรือนเข้าของบ่อเลี้ยงปลานาข้าวท่วมหมดค่ะบางบ้านมีผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าคนพิการอยู่ตามลำพังด้วยลองตรวจสอบสถานการณ์จากการลงพื้นที่ของนักข่าวพลเมืองค่ะกี่หลังเนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ยเบานี่บ้านยายอยู่นี้บ้านยายครับครับบ้านละนี่ยายเนี่ยหลังนี้จำได้วันนั้นเอาข้าวมามอบให้ทีงครับข้าวกล่องคุณยายเดี๋ยวคุณยายรับก่อนก็มอบเลยครับตรงนี้น้ำลึกนะครับท่านผู้ชมครับน้ำลึกนะฮะนี่กี่เมตรน้ำเนี่ยประมาณ2เมตรอันนี้นะผมไม่ได้พูดเองนะนี่คนพื้นที่พูดเองอ่ะลึกเท่าไหร่ครับเนี่ยตรงเนี้ย2คนต่อได้มั้ง2คนต่อ2คนต่อนะฮะอ้าวโอเคครับ2บ้านเนาะ2ชุดครับ2ชุด2ชุดโอ้โห8คนอยู่8คนนะครับบ้านหลังนี้อยู่8คนนะครับ2ชุดครับ2หลังครับเป็นกำลังใจให้นะครับลุงนะครับแล้วเวลาทำอาหารนี่ใครทำให้ทานครับเนี่ยทำเองด้วยเก่งจังเลยเห็นแบบนี้บางจุดน้ำท่วมสูงถึงระดับหน้าอกแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะยังไม่อยากย้ายออกไปไหนบางคนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเริ่มจะเป็นโรคน้ำกัดเท้ากันแล้วนะคะส่วนอาหารเริ่มขาดดังนั้นตอนนี้ทีมอาสาทีมกู้ภัยแล้วก็ผู้นำชุมชนที่เข้าไปก็ต้องไปแจกอาหารก่อนเนี่ยค่ะจะเห็นในภาพเลยนะคะบางบ้านไม่มีเรือคุณผู้ชมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เฉพาะหน้าค่ะสามารถเดินทางกันได้ไปก่อนในช่วงนี้นะคะคุณวันวิสาคะสถานการณ์ที่วัดโบดนะคะอำเภอบางปลาม้าเนี่ยยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลใจค่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยชาวบ้านบอกต้องการความช่วยเหลือเอาถุงยังชีพไปถึงพวกเขาก่อนค่ะค่ะตอนนี้ต้องพยายามจัดการน้ำท่วมให้ได้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาอย่างอื่นกันต่อจะเปิดประเทศกันแล้วด้วยขอบคุณมากค่ะ